Vacheron Constantin หรือที่ผู้คนมักเรียกกันว่า VC เป็นหนึ่งในแบรนด์นาฬิกาสัญชาติสวิสที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า266ปีมีความมุ่งมั่นในการผลิตนาฬิกาที่มีความแม่นยำบวกกับงานฝีมือที่พิถีพิถันการออกแบบที่หรูหราและมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สูงที่รวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาประกอบเป็นนาฬิกาภายใต้ปรัชญาของแบรนด์ที่กล่าวไว้ว่า Do better if possible and that is always possible วันนี้เราจะมาดูกันว่าเส้นทางของแบรนด์ VC มีจุดเริ่มต้นและความเป็นมาอย่างไรบ้างโปรโลจุดเริ่มต้นของแบรนด์ Vacheron Constantin เรื่องราวของแบรนด์ Vacheron ได้เริ่มต้นขึ้นในปีค.ศ.1755เมื่อชองมาร์ก Vacheron ช่างซ่อมนาฬิการะดับปรมาจารย์ในวัย24ปีณขณะนั้นได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นที่เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยความตั้งใจที่จะต่อยอดส่งต่อทักษะอันเชี่ยวชาญในการผลิตนาฬิกาที่มีคุณภาพสูงให้กับรุ่นต่อๆไปซึ่งในปีเดียวกันนี้เองชองมาร์ก Vacheron ก็ได้สร้างสรรค์ Pocket Watch ที่โดดเด่นด้วยตัวเรือนสีเงินลงนาม JM Vacheron at Geneva บนตัวกลไกและเป็นนาฬิกาเพียงเรือนเดียวที่มีการระบุชื่อผู้ก่อตั้งแบรนด์ซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นมรดกตกทอดของแบรนด์ Vacheron Constantin และเป็น Pocket Watch ที่เก่าแก่ที่สุดของแบรนด์ถัดมาในปี1810 Jacques Barthélemy Vacheron หลานชายของชองมาร์ก Vacheron ก็ได้เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารกิจการครอบครัวด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความทะเยอทะยานในการคิดค้นสิ่งใหม่ทางแบรนด์จึงเริ่มผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งก็คือนาฬิกาพก Quarter Repeater ที่มาพร้อมกับหน้าปัดเอนาเมลพร้อมด้วยข้อความ Vacheron Chaussin & Com at Geneva เพื่อเป็นตัวแทนของความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการทำนาฬิกาที่มีความสลับซับซ้อนในยุคแรกๆอีกทั้งด้วยความสามารถทางด้านการค้าของ Jacques Barthélemy Vacheron จึงได้มีการพัฒนาและขยายกิจการโดยการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเป็นครั้งแรกโดยเริ่มต้นจากประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีซึ่งนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่โลกแห่งช่างทำนาฬิกาผู้ยิ่งใหญ่ของ VC นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่มาของ Vacheron Constantin ในปี1819 Jacques Barthélemy Vacheron ต้องการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเขาจึงตระหนักได้ว่าจำเป็นจะต้องมีหุ้นส่วนเพื่อช่วยให้กิจการดำเนินไปดียิ่งขึ้นโดยเขามีโอกาสได้พบกับฟรานซัวคอนสตองแทงนักธุรกิจมากประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตวัยเยาว์ไปตามถนนในเทือกเขาแอลป์และจูราเพื่อขยายธุรกิจของเขาให้มากขึ้นจากประสบการณ์การเดินทางเหล่านี้ทำให้เขาได้พัฒนาตัวเองและกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จดังนั้นชาร์ลส์ บาร์โธเลมี วาชรองจึงได้ติดต่อพูดคุยกับฟรานซัวคอนสตองแทงและได้ตกลงทำธุรกิจร่วมกันโดยชายทั้งสองมีถิ่นกำเนิดมาจากเจนีวาเหมือนกันอายุเท่ากันและที่สำคัญที่สุดมีความหลงไหลในนาฬิกาที่มีสไตล์และความซับซ้อนเหมือนกันจากนั้นก็ได้ตั้งชื่อบริษัทใหม่เป็น Vacheron & Constantin และเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาในวันที่5กรกฎาคมค.ศ.1819ระหว่างเดินทางไปตูรินประเทศอิตาลีฟรานซัวคอนสตองแทงก็ได้เขียนข้อความถึงจาร์ค บาร์โธเลมี วาชรองผู้เป็นพาร์ทเนอร์มีใจความว่า Do better if possible and that is always possible หมายถึงทำให้ดีขึ้นถ้าเป็นไปได้และมันก็เป็นไปได้เสมอซึ่งประโยคนี้เองที่กลายเป็นสโลแกนสำคัญของแบรนด์ Vacheron Constantin มาถึงปัจจุบันนี้ Chapter 1ยุคแรกของแบรนด์ Vacheron Constantin ในยุคค.ศ. 1800นาฬิกาอุปกรณ์หลักที่ใช้บอกเวลาซึ่งทางแบรนด์ VC เองก็มีการผลิตนาฬิกาพกที่เน้นความหรูหราและความสวยงามเช่นนาฬิกาพกในปี1824ที่ตัวเรือนทำจากเยลโลโกและตกแต่งอย่างปราณีตด้วยแผนที่ของอิตาลีสลักและเคลือบด้วยเทคนิคซองเปลเว่มาพร้อมกับหน้าปัดสีเงินแกะสลักลวดลายคิโอเช่ทั้งหมดซึ่งเป็นความงามที่ต้องอาศัยความประณีตและความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์นอกจากนี้แล้วในยุคค.ศ. 1800ก็เป็นยุคของการเดินเรือและยุคแห่งการเดินทางไม่ว่าจะค้าขายหรือล่าอาณานิคมโดยยุคนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
มนุษย์ได้พัฒนาทุกสิ่งอย่างก้าวกระโดดเช่นมีการแทนที่แรงงานมนุษย์ด้วยเครื่องจักรและมีโทรเลขครั้งแรกมีโทรศัพท์ครั้งแรกมีรางรถไฟและมีเรือกลไฟลำแรกที่ถูกสร้างขึ้นในปี1821ดังนั้นเครื่องมือเชิงคำนวณในการเดินทางจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า Marine Chronometer ที่มีความแม่นยำเพื่อใช้กำหนดทิศทางของการเดินเรือซึ่งในช่วงนั้นบริษัทนาฬิกาทั้งหลายก็มีเป้าหมายในการพัฒนาความแม่นยำของ Marine Chronometer และทางแบรนด์ VC เองก็ได้เข้าร่วมภารกิจครั้งนี้โดยมุ่งมั่นพัฒนานาฬิกาจนมาสู่การปฏิวัติ Pocket Chronometer โดยการเปิดตัวนาฬิกาพก Marine Chronometer ในปี1869ตัวเรือนเยลโลโกมีฝาปิดพร้อมมีหน้าปัดเคลือบเอนาเมลสีขาวซึ่งนาฬิกาเรือนนี้มีความแม่นยำสูงมากการันตีความแม่นยำโดยการชนะ Chronometry Competitions ที่จัดโดยหอดูดาวเจนีวากำเนิด Maltese Cross โลโก้ของแบรนด์ VC ในปี1880 VC ก็ได้ทำการออกแบบโลโก้กางเขนมอลตาโดยได้แรงบันดาลใจมาจากชิ้นส่วนของกลไกที่มีส่วนช่วยให้นาฬิกาเดินได้เที่ยงตรงมากขึ้นโดยโลโก้นี้แสดงให้เห็นถึงปณิธานและเป็นตัวแทนของแบรนด์ที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำนาฬิกาที่มีความแม่นยำอย่างสูงสุดจนได้เป็นโลโก้ของแบรนด์ที่ถูกนำมาใช้จนถึงทุกวันนี้นาฬิกาข้อมือเรือนแรกของแบรนด์ในช่วงยุคสมัยนั้นนาฬิกาข้อมือจะถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องประดับสำหรับผู้หญิงในขณะที่ผู้ชายจะใช้นาฬิกาพกมาโดยตลอดจนถึงศตวรรษที่20ฉะนั้นทางแบรนด์ VC จึงเกิดไอเดียในการสร้างสรรค์นาฬิกาข้อมือเพื่อตอบสนองความนิยมของสาวๆในช่วงนั้นทางแบรนด์จึงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างหนักเพื่อให้ได้นาฬิกาที่มีคุณภาพจนกระทั่งในปี1889 VC ก็ทำสำเร็จโดยได้เปิดตัวนาฬิกาข้อมือสำหรับสุภาพสตรีซึ่งเป็นหนึ่งนาฬิกาข้อมือที่ผลิตในซีรีส์ชุดแรกมีการแกะสลักประกอบขึ้นอย่างประณีตบนสร้อยข้อมือและประดับเพชรล้อมรอบขอบตัวเรือนทำให้นาฬิกาดูงดงามอย่างแตกต่างและเพื่อคงการดีไซน์ให้เรียบขึ้นทางแบรนด์จึงตัดเม็ดมะยมออกและได้ออกแบบพิเศษให้ตั้งเวลาโดยหมุนขอบหน้าปัดแทน Chapter 2 Vacheron Constantin เข้าสู่ตลาดโลกยุคแรกของแบรนด์ VC ในช่วงแรกของศตวรรษที่20 Vacheron Constantin ได้เริ่มเข้าสู่ตลาดโลกอย่างเต็มตัวโดยในปี1906ทางแบรนด์ได้เปิดบูติกแห่งแรกในเจนีวาเพื่อให้คนสามารถเข้ามาชมนาฬิกาได้ถัดมา1ปีก็ได้เปิดตัวนาฬิกา Royal Chronometer เรือนแรกที่มีความโดดเด่นในเรื่องความทนทานเพราะสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมแตกต่างได้เป็นอย่างมากและมีความแม่นยำระดับสูงทำให้นาฬิการุ่นนี้กลายเป็นที่นิยมในระดับสากลได้อย่างรวดเร็ว Iconic Model American 1921นาฬิกาข้อมือเพื่อตลาดอเมริกาต่อมาในปี1921ทางแบรนด์มีแนวคิดที่อยากจะตีตลาดอเมริกาจึงได้ทำการออกแบบนาฬิกาข้อมือที่ตัวเรือนเป็นรูปทรงคุชชั่นมีเอกลักษณ์ในแบบที่แตกต่างเพราะในยุคนั้นนาฬิกาพกยังคงครองเทรนด์อยู่ฉะนั้นการสวมนาฬิกาข้อมือจึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความทันสมัยและความสำเร็จโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าชาวอเมริกันซึ่งความพิเศษของนาฬิการุ่นนี้อยู่ที่ตำแหน่งของเม็ดมะยมที่จะอยู่บริเวณ11นาฬิกาซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากสำหรับยุคนั้นแต่ในปัจจุบันเม็ดมะยมก็ถูกย้ายไปอยู่บริเวณ1นาฬิกาแทนซึ่งการผลิตเช่นนี้ก็เพื่อคนถนัดซ้ายและขวาเพราะไม่ว่าจะสวมนาฬิกามือไหนก็สามารถปรับตั้งค่าได้อย่างง่ายดายWatches for Kings นาฬิกาเพื่อราชาทางแบรนด์ VC ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับราชวงศ์ต่างๆทั่วโลกจึงได้มีการสร้างนาฬิกาหลายเรือนให้กับราชวงศ์ในยุคนั้นเช่นมหาราชาแห่งปาเทียลาในประเทศอินเดียโดยความพิเศษของนาฬิกาเรือนนี้อยู่ที่การดีไซน์กลไกแบบบาร์เก็ตโดดเด่นด้วยตัวเรือนแบบโอเพนเวิร์กที่มีการแกะสลักเกือบทั้งเรือนผลิตจากวัสดุทองแพลตินัมและเพชรนอกจากนี้ยังสร้างสรรค์นาฬิกาพก Grand Complications สำหรับ King Fahd ที่1แห่งอียิปต์โดยรวมเอาฟังก์ชันที่มีความสลับซับซ้อนเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโครโนกราฟ Perpetual Calendar
Minute Repeater, Grand Small Strike Clock Watch แต่เรือนที่ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ซับซ้อนที่สุดเรือนหนึ่งของศตวรรษที่20ก็คือเรือนที่รังสรรค์ให้กับลูกชายของคิงฟอร์บที่1แห่งอียิปต์เพราะแบรนด์ VC ใช้เวลานานถึง5ปีในการสร้างผลงานชิ้นเอกชิ้นนี้โดยมีความซับซ้อนถึง14อย่างมีฟังก์ชันสุดซับซ้อนอย่าง Carillon Minute Repeater Split Seconds Chronograph Perpetual Calendar Moon Phase และ Moon Age IndicatorAchievement ความสำเร็จของ VC แรกเริ่มสิ่งประดิษฐ์กลไกนาฬิกาที่เรียกว่า World Time ได้ถูกสร้างขึ้นในปี1931โดย Louis Cartier เนื่องจากการเดินทางในยุคนั้นไม่มีนาฬิกาที่ใช้งานได้ง่ายและหลายๆครั้งที่ Louis Cartier ต้องเดินทางและต้องปรับนาฬิกาให้ตรงกับเวลาของเมืองต่างๆทำให้เขาพลาดในการเดินทางหลายครั้งเขาจึงคิดค้นและสร้างกลไก World Time ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้และในปี1932ทางแบรนด์ VC ก็ได้จับมือกับ Louis Cartier เพื่อสร้างนาฬิกา World Time ที่มี31 Time Zone ขึ้นเป็นเรือนแรกของโลกซึ่งเป็นความซับซ้อนใหม่ที่ตอบสนองต่อยุคแห่งการขนส่งและการเดินทางเป็นอย่างมากโดยหน้าปัดนาฬิกากรอบนอกจะเขียนชื่อเมืองสำคัญในประเทศต่างๆทั้ง31เมืองเพื่อสามารถบอกเวลาได้อย่างครบถ้วนเท่านั้นยังไม่พอในปี1955เนื่องในโอกาสครบรอบ200ปีของ Vacheron Constantin ทางแบรนด์ก็ได้ถือโอกาสเปิดตัว The Ultra Thin Wristwatch นาฬิกาข้อมือที่บางเฉียบเพียง 1.64 มิลลิเมตรซึ่งบางเกือบเท่ากับเหรียญ20เซนต์สวิสฟรังจึงกลายเป็นกลไกไขลานที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมาถัดมาในปี1957สไตล์คลาสสิกของ Vacheron Constantin ก็ถือกำเนิดขึ้นเนื่องจาก VC เน้นผลิตนาฬิกาทรงกลมแบบธรรมดาที่บางเฉียบไม่มีการตกแต่งภายนอกและเน้นการออกแบบที่เรียบง่ายโดยดึงสิ่งที่ไม่จำเป็นออกทำให้นาฬิกาดูสะอาดงดงามเหนือการเวลาและด้วยความคลาสสิกนี้เองทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นจุดกำเนิดของคอลเลกชันพาทริโมนี Chapter 3หลังควอตส์คริสิสหลังควอตส์คริสิสหรือวิกฤตนาฬิกาสายธารLuxury Sport Watch ก็ได้กลายเป็นที่นิยมอย่าง Royal Oak จากแบรนด์ Audemars Piguet และ Nautilus จากแบรนด์ Patek Philippe หลังจากนั้น VC ก็หันมาตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของนาฬิกาสตีลแนวสปอร์ตโดยการเปิดตัวนาฬิกา222ในโอกาสครบรอบ222ปีของ VC ซึ่งเป็นการออกแบบที่แตกต่างจากแบบฉบับดั้งเดิมเป็นอย่างมากโดยยอร์กไฮเซกดีไซเนอร์ชาวเยอรมันที่ได้เข้ามาออกแบบนาฬิกาให้กับแบรนด์ VCโดยนาฬิกาเป็นแนวสปอร์ตที่ทำจากสตีลตัวเรือนเป็นทรงทอนนิวที่ได้รับความนิยมมากในช่วงปี1970ขอบหน้าปัดเป็นรอยหยักพร้อมโครงสร้างแบบโมโนบล็อกซึ่งทนทานต่อการสึกหรอเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันและด้วยลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์นี้จึงกลายเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ Overseas คอลเลกชันยอดนิยมของแบรนด์ VC ในเวลาต่อมากำเนิดกลไก Minute Repeater ที่บางที่สุดในโลกด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอันแรงกล้าทำให้ VC ได้พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งจนในที่สุดความตั้งใจของพวกเขาก็เกิดผลเพราะในปี1992แบรนด์ VC ประสบความสำเร็จในการผลิตกลไก Caliber 1755ที่บางเฉียบสุดๆโดยมีความหนารวมเพียง 3.2 มิลลิเมตรเท่านั้นกลไกตัวนี้จึงกลายเป็นกลไก Minute Repeater ที่บางที่สุดในโลกกำเนิด Collection Overseasในปี1996เป็นปีสำคัญของแบรนด์ VC เพราะ Von Dohm Luxury Group หรือ Richemont Group ในปัจจุบันได้ซื้อหุ้นของ Vacheron Constantin และได้ออก Collection Overseas โดยนาฬิกา Overseas เรือนแรกของแบรนด์มีขนาด37มิลลิเมตรถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับนักเดินทางทั่วโลกด้วยรูปลักษณ์ที่ดูเรียบง่ายแต่หรูหราเหมือนกับรุ่น222โดยตัวเรือน Overseas จะเป็นรูปทรงตันพร้อมกับกรอบร่องหน้าปัดที่ชวนให้นึกถึงไม้กางเขนมอลตาเส้นสายแบบไดนามิกที่สามารถขยายได้ทำให้ Overseas กลายเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแบรนด์และเป็นรุ่นยอดฮิตที่นักสะสมมีไว้ในครอบครอง Chapter 4 VC ในปัจจุบันรางวัลอิควิดอร์เข้าสู่ช่วงศตวรรษที่21ในการผลิตนาฬิกาของ Vacheron Constantin
ทางแบรนด์ก็ยังคงไม่หยุดคิดค้นสิ่งใหม่ๆและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี2001ทางแบรนด์ได้รับรางวัลอีกูดอร์หรือที่เรียกว่ารางวัลนาฬิกายอดเยี่ยมประจำปีจากงานกลางปีที่เจนีวาโดยนาฬิกาที่ได้รับรางวัลคือเลดี้คาร่าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการผลิตนาฬิกาจิวเวลรี่ของแบรนด์ที่มีมาตั้งแต่ปี1980มีการแกะสลักทองคำขาว18กะรัตแบ่งระหว่างตัวเรือนสายนาฬิกาและหน้าปัดซึ่งนาฬิกามีเพชรทรงเอเมอรัลด์ที่ผ่านการเจรไนอย่างสวยงามประดับมามากกว่า120เม็ดเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างศาสตร์การทำนาฬิกาชั้นสูงและศาสตร์การทำเครื่องประดับชั้นสูงกำเนิดคอลเลกชัน Patrimony Patrimony เปิดตัวอีกครั้งในปี2004สะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบที่เรียบง่ายโดยตั้งใจสร้างความสมดุลที่สวยงามระหว่างเส้นตรงกับเส้นโค้งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นในปี1950โดยทางแบรนด์ VC ยังคงยืนหยัดในเรื่องการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และการมองเห็นถึงความสมบูรณ์แบบของวงกลมจึงเกิดแรงบันดาลใจในการนำเอาความคลาสสิกมาออกแบบนาฬิกาให้ดูสวยงามและโดดเด่นเกิดเป็นคอลเลกชัน Patrimony ที่เน้นความมินิมอลเรียบง่ายภายใต้ตัวเรือนเพรียวบางอันเป็นเอกลักษณ์ของ VCอีกครั้งกับรางวัลอีกิวดอร์นาฬิกาที่ซับซ้อนที่สุดในโลก Vacheron Constantin Dudelagon Complication ในปี2005แบรนด์ VC ได้เซอร์ไพรส์โลกแห่งเวลาด้วย Tour de Elay นาฬิกาที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาได้คว้ารางวัลอีกิวดอร์หรือรางวัลนาฬิกายอดเยี่ยมแห่งปี2005และเป็นหนึ่งในความซับซ้อนของยุคสมัยใหม่โดยนาฬิการุ่นนี้ถูกตั้งชื่อตามสถานที่ปฏิบัติงานของ VCในช่วงศตวรรษที่18และ19แปลตามตัวอักษรได้ว่า Tower on the Island ซึ่งนาฬิกาทูรีเอเลนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพียง8เรือนเท่านั้นขายไปแล้ว7เรือนเหลืออีก1เรือนสุดท้ายที่ทางแบรนด์ VC ได้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์มีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ48ล้านบาท Reference 57260 The most complicated pocket watch in the worldยิ่งไปกว่านั้นในปี2015เนื่องในโอกาสครบรอบ260ปีของทางแบรนด์ทาง VC จึงถือโอกาสเปิดตัวนาฬิกา Reference 57260ซึ่งเป็นนาฬิกาที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาใช้เวลาในการสร้างสรรค์นานถึง8ปีเพราะมีความสลับซับซ้อนรวมกันทั้งหมดถึง57กลไกด้วยกันประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนทั้งหมด 2,800 ชิ้นมีหน้าปัด2หน้าที่สุดของความสลับซับซ้อนเท่าที่สามารถจะจินตนาการได้มีฟังก์ชันอย่างเช่น Perpetual Calendar 3 Axis to Beyond Double Retrograde Retropante Chronograph Minute Repeater Grand Sonnery Petite Sonnery Alarm with Westminster Chiming และ Astronomical Function เป็นการแสดงข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่น่ามหัศจรรย์และปฏิทินที่แสนจะซับซ้อนเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและความเข้าใจในศาสตร์แห่งกลไกเวลาอย่างแท้จริงทั้งนี้ในปี2020ที่ผ่านมาทางแบรนด์ก็ได้เปิดตัว Aigri Collection ใหม่สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเป็นการผสมผสานระหว่างโอกุตูและโอโอโรเจลีโดยมีจุดเด่นที่ลวดลายบนเส้นหน้าปัดซึ่งทำให้นึกถึงเทคนิคการอัดพลีทของผ้าที่กว่าจะออกมาเป็นลวดลายอันประณีตนั้นต้องใช้เวลาในการทดลองและพัฒนานานหลายเดือนรวมถึงดีไซน์ที่มีเส้นวงกลมซ้อนเหลื่อมกันแบบเยื้องศูนย์กลางโดยออกมาเป็นวงหน้าปัดย่อยแสดงวันที่หรือวงหน้าปัดมูนเฟสผลงานนี้เป็นการสร้างสรรค์นาฬิกาสำหรับผู้หญิงในมุมมองของ Vacheron Constantin ที่มองเห็นถึงความงามและความอ่อนหวานที่มีอยู่ในตัวผู้หญิงทุกคนปิดท้ายด้วยนาฬิกาสุดพิเศษอย่าง Les Cabinotiers Westminster SonnerieTribute to Johann Vermeer ที่ออกมาในปี2021นาฬิกาพกเรือนเดียวในโลกที่มีภาพชื่อดังของศิลปินชาวดัชอย่าง Johannes Vermeer ถ่ายทอดอยู่บนฝาหลังของนาฬิกาซึ่งทางแบรนด์ใช้เวลานานถึง8ปีในการสร้างสรรค์เรือนเวลาชิ้นเอกนี้ออกมาโดยเกิดจากการหลอมรวมทักษะขั้นสูงในการสร้างสรรค์นาฬิกาและศิลปะการตกแต่งเข้ามาไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์โดยกลไกไขลานของนาฬิกาพกนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วน806ชิ้นมาพร้อม Grand Sonnery, Petite Sonnery, Minute Repeater, ฟังก์ชันตีบอกเวลาผ่านเสียง Tourbillon Regulator
ระบบกลไกที่เพิ่มความแม่นยำสูงสุด Westminster Chimes เสียงกล่องเพลงตีบอกเวลาไม่เพียงเพราะความซับซ้อนของกลไกในการตีกลองหลายตัวเท่านั้นยังต้องให้เสียงที่ไพเราะมากด้วยฝาครอบหลังตัวเรือนตกแต่งเป็นภาพวาด Girl with a Pearl Earring ภาพจิตรกรรมชื่อดังของศิลปินชาวดัตช์โยฮันเนสเวอร์เมียร์วาดโดยอานิต้าพอร์เช่ศิลปินมากความสามารถในอุตสาหกรรมนาฬิกาตัวเรือนเป็นแบบออฟฟิเซอร์ตกแต่งด้วยเทคนิคลงยาเขียนสีขนาดเล็กจึงเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของเจนีวาและเป็นมรดกของทางแบรนด์วาชรองคองสตองแตงที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า266ปีแบรนด์วาชรองคองสตองแตงยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างไม่เสื่อมคลายเต็มเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งการผู้ผลิตนาฬิกาคุณภาพผสมผสานระหว่างความสลับซับซ้อนให้เข้ากับงานศาสตร์และศิลป์ได้อย่างลงตัวทีนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าอนาคตของแบรนด์ VC จะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆให้เราได้ติดตามกันติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาได้ที่ Facebook auctionhouse.th ซื้อได้ที่ auctionhouse